ผมนำก็ขณะนี้นะครับก็พาพี่ตั้มไปที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับเพื่อไปสักการะบูชากับพี่รณรงค์แล้วเดี๋ยวเสร็จพอหลังจากที่สักการะบูชาหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วตามข่าวตลอดเลยค่ะก็จะมาที่หลวงพ่อสำนิดนะครับขอบคุณนะครับขอไว้ตาครับนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พานะครับมาเสริมดวงให้พี่ตั้มเสริมดวงเลยใช่ไหมเนี่ยกับพี่รณรงค์รู้สึกงานเข้าเยอะช่วงนี้มีเขาเรียกอะไรอ่ะสัมภเวสีมาเยือนพี่ตั้มเยอะมากเลยวันนี้ต้องพามาขอส่วนบุญใช่ไหมได้มาขอส่วนบุญวันนี้เลยต้องพามาเสริมดวงมากขึ้นเพื่อเป็นพลังในการไปต่อสู้ต่อไปนะครับก็ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรามานะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็พี่ตั้มบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกที่ไม่เคยมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันในการสักการะบูชาหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ไพโรจน์เจ้าวาดวัดห้วยมงคลนะครับที่นะครับได้ครับให้พรนะครับวันนี้เรามานะครับไหว้พระที่วัดห้วยมงคลครับเดี๋ยวจะพาพี่ตั้มรอดช้างด้วยนะครับวันนี้เป็นหลวงปู่ทวดครับซ้อนด้วยหลวงพ่อไพโรจน์เจ้าว่าด้านเลี่ยมแล้วเป็นลักษณะนี้ครับนี่ยังไม่เลี่ยมครับ199ถึงอย่างแนะนำนะครับไว้ในเดี๋ยวเราขึ้นไปบูชานะครับบ้านหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่สุดยอดทางแคล้วนะครับ199ครับซึ่งมาวัดห้วยมงคลที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับถ้ามาแล้วไม่ไหวหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ก็มาไม่ถึงนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้คึกคักมากมีแฟนคลับ FC พี่ตั้มกับพี่รณรงค์มาเยอะมากวันนี้นะครับพี่ตั้มจุดธูปครับเดี๋ยวไปนะครับดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนอยู่ล่างนะครับไม่เป็นไรครับได้แล้วพี่ตั้มจับนะโอเคนะครับเชิญรู้นะครับว่าพอใจไม่พอใจเดินทางให้ใหม่เดี๋ยวผมจะพาพี่ตั้มไปนะครับตีกองข้อระฆังด้านหลังก็เข้าไปเม้นอยู่ครับมีแฟนคลับกำลังมาถ่ายรูปกับครับได้ครับได้ครับไปตามไปนะครับบอกแล้วครับคนรูปหล่อแฟนคลับเยอะครับวันนี้ตามเอาละครั้งเดี๋ยวพาไปพี่ตั้มไปข้อระฆังสู้ศึกหน่อยอ
ครับด้านหลังของนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับสามารถมองเห็นจุดชมวิวนะครับได้ทั้งหมดในบริเวณวัดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับมาวัดพระมงคลแล้วปลอดโปร่งโล่งใจนะครับพี่ตั้มครับขอละครั้งหน่อยครับเพื่อจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังใช่ครับสามทีครับเอาอันนี้ครับพี่เอาเหรอครับไอ้นั้นเอาไว้ตีหัวครับอันนี้ครับขอละครั้งพี่เราน้องครับต่อเลยพี่จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังพี่ดังเดี๋ยวเราไปดูนะครับไม่แน่ใจว่ายังมีกองอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะถ่ายรูปใช่ไหมครับได้ครับได้อ๋อได้ครับน้องจูนกับคุณแม่น้องจูนอ๋อโอเคครับวันนี้เป็นยังไงบ้างน้องจูนวันนี้น้องจูนนะครับเราไปเกาหลีอีกรอบนึงค่ะไปทำสวัสดีครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงสบายดีนะสบายดีก็เป็นวันนี้ก็เจอน้องจูนนะครับที่เคยมีปัญหานะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับการแก้ไขตอนนั้นแฟนเก่าอ่ะวันนี้น้องจูนเข้ามานะครับได้มีโอกาสมาไหว้พระนะครับคุณแม่เชิญด้วยครับคุณแม่เชิญด้วยครับเชิญด้วยครับครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเจอน้องจูนนะครับมาไหว้พระเช่นเดียวกันครับก็ขอให้น้องจูนผ่านพ้นนะครับสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วขอให้มีโชคดีมีชัยนะครับต่อไปก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณในน้าขนมมาฝากนะครับน้องจูนขนมปังของปางบุรีเช็คทำจากสีพนธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจูนนะโอเคอ่ะให้น้องจูนถ่ายรูปเดียวนะครับวันนี้ก็มีแฟนเพจนะครับมาร่วมทำบุญที่วัดห้วยมงคลก็จำนวนมากนะครับพี่อ่ะมุมไหนดีครับมาให้พี่น้องถ่ายก่อนตั้มดูดิกองมีทั้งเนี่ยไปหากองก่อนไม่แน่ใจว่าที่นี่มีกองตีไหมแต่ตีละครั้งก็ตีละครั้งก็ดังกังวานแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็คนหมั่นไส้เยอะแล้วอย่าได้ว่าวันนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปลอดช้างละเพราะลอดช้างเนี่ยจะได้ลอดช้างนี่จะมีโชคดีมีชัยชนะศึกนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาพี่ตั้มไปลอดช้างนะครับรอบรุ่นนี้นะครับจะไม่มีให้เช่านะครับทำบุญ100บาทครับหล่อพระครับปัจจัยให้หยอดตู้ครับปัจจัยให้หยอดนะครับปัจจัยให้หยอดตู้ครับพี่ตั้มเลือกเอาครับจะเอาช้างข้างซ้ายข้างขวานะครับเหมือนกันหมดนะครับเอาข้างขวาแล้วกันนะครับเพราะว่าคนเยอะดีท่านมาร่วมบาท2บาท10บาทไม่เป็นไรครับแต่ร่วม100รับสุดยอดครับว่านแดงปี48ด้านหนึ่งเป็นพระพุทธโสธรด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดแผ่นทองมาหล่อได้ทุกคนครับต้องใช้ทองเหลืองแบ่งขายลูกช้างหน่อยครับหน้าข้างโตพรมนังสีนะครับก็เดินวน3รอบเขียนได้ทุกคนนะครับใช้ปัจจัยประมาณ3ล้านครับในการหล่อพระทำบุญนี่ก่อนครับรับว่านแดง48นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะรอดล่องใต้ท้องกัจจสารบำบัดดาลโชคลาภวาสนาอันตรายขจัดปัดเป่าสมุจฉัยใดๆทั้งปวงปลายสูญหายสิ้นครับพี่ตั้มหมายถึงว่าแผ่นทองตามกำลังครับแต่ถ้าร่วมได้ครับได้นะครับรับพระด้วยแค่นั้นเองเดี๋ยวเขียนแผ่นทองก่อนไม่เป็นไรเป็นทองท่านจะร่วมบาท10บาทไม่เป็นไรครับได้ครับได้ครับนี้เลยครับเขียนได้ทุกคนมาร่วมบุญ100ครับหยอดตู้ได้รับว่านแดงปี48ร้อยคอด้านหนึ่งเป็นพระพุทธโสธร
ด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดครับไม่มีให้เช่าแต่แผ่นทองมาร่วมหล่อพระได้ทุกคนเขาเรียกว่าแผ่นทองโภคทรัพย์ให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนให้สุขภาพแข็งแรงนี่หล่อสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับถวายไว้กับวัดครับเป็นพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่ครับการได้หล่อพระนะครับหาโอกาสยากใช้งบตก3ล้านนะครับหล่อไว้ที่วัดครับแผ่นทองมาเขียนได้เลยส่วนวัตถุมงคลนี่ท่านทำบุญ100ครับรับรุ่นนี้นะครับเป็นพิเศษไม่มีให้เช่าครับแผ่นทองหยิบเขียนเลยครับเขียนได้ทุกคนครับหล่อพระแต่ทำบุญ100อยากให้ท่านเก็บพระรุ่นนี้ไว้ไม่มีให้เช่าครับว่านแดงปี48ด้านหนึ่งเป็นพระพุทธโสธรด้านหนึ่งเป็นพระพุทธโสธรรอบท้องช้างนะครับ3รอบแล้วเงินส่วนนี้ทุกคนให้หยอดตู้ให้สุขภาพแข็งแรงชีวิตมั่นคงครับในการหล่อร่วมหล่ออริยสงฆ์รัตนโกสินทร์ครับคือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครับเชิญได้100รับพระห้อยคอเอาเดิน3รอบ3รอบไปตาม3รอบเพ่งทองมาหยิบเขียนได้ทุกคนตามกำลังเพ่งทองเขียนแล้วให้ใส่บาตรเงินทุกบาทส่วนนี้ให้หยอดตู้ตามกำลังไม่ทนาย1บาทก็ทำได้ที่น้องจำไว้การขอบคุณ1บาทก็ทำได้นี่พาพี่ตั้มมาเสริมดวงอย่างเดียวกับรณรงค์ตั้งไหนรณรงค์แก้วเพชรนะครับหลวงปู่ทวดครับว่านแดงปี48นะครับห้อยคอนะครับเป็นทองให้ใส่บาตรพี่ตั้มเขาบอกว่าที่นี่มีอย่างหนึ่งนะพี่ตั้มต้องโยนเหรียญอ่ะทุกคนครับใช่ไหมให้เข้าไปในปากช้างอ่ะนะครับหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเหรียญที่โยนเหรียญเข้าไปครับคำว่าสุขภาพแข็งแรงชีวิตเอาไงถึงโยนได้เพราะว่าการหล่อพระอยู่กับวัดไปกี่ร้อยปีเราไม่รู้ครับแล้วเป็นการได้หล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีครับให้ต้องไว้ได้ปลายช้างอ่ะอธิษฐานไว้สุขภาพแข็งแรงแผ่นทองพ่อกระซับให้ได้ครับเพิ่มพูนกิจการมั่นคงการหล่อพระนะครับท่านจำไว้อยู่ไปกี่ร้อยปีเราไม่รู้เพราะฉะนั้นมีโอกาสเชิญนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งของดีครับได้ทั้งบุญได้ทั้งของดีครับในการหล่อสมเด็จโตนี่คือเทคนิคของครับว่าเงินหยอดตู้จะสำเร็จได้ก็ต้องโยนให้เข้าปากช้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะไปที่หลวงพ่อสำลิดละอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ละทำเป็นแท่งนะครับทำบุญ500บาทท่านจะได้รับพระสมเด็จเก่าครับพระปู่เก่าที่หลวงพ่อเก็บไว้ท่านใดร่วมบุญ500บาทท่านจะได้ทำบุญทองแท่งนะครับ500บาทจะได้รับพระปู่เก่าเขียนชื่อไว้บนแท่งทองนะครับนี่ครับร่วมรอพระนะครับนี่เป็นพระปี48ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่นะครับหลวงพ่อสำลิดนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้นี่มาทำบุญแล้วชนะหมู่มารแน่ใช่ไหมชนะแน่นอนแล้วก็ไม่มีทางชนะเราได้เพราะเมื่อกี้เห็นโยนเหรียญก็รู้แล้วว่าสำเร็จทุกประการปกติผมโยนหลายครั้งนะกว่าจะเข้าได้จริงเหรอจริงผมเป็นนักบาสเก่าโยนยากมากนะต้องบอกเลยว่าการจะโยนเหรียญเข้าในปากช้างเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าวัดเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ใครมาขอแล้วเนี่ยจะเอาเป็นว่ามีโชคมีลาภอ่ะตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบนบานศาลกล่าวไว้นะสำเร็จหมดนะครับใครอยากขายที่ดินไม่ได้ก็มาบนเอาไว้นะครับก็จะสำฤทธิ์นะครับสำเร็จทุกประการนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดห้วยมงคลนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวถ่ายให้เห็นหลวงพ่อสำลิดนะครับซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า400ปีนะครับพ่อสำลิดนะครับหลวงพ่อสำลิดนี่นะครับมีอายุเก่าแก่กว่า400ปีนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสามารถบันดาลนะครับเงินทองแล้วก็ทุกอย่างตามที่เราขอนะครับแล้วหลังจากที่สำลิดแล้วเนี่ยสำเร็จนะครับก็มาถวายไข่ต้มนะครับให้กับหลวงพ่อสำลิดนะครับซึ่งวันนี้ก็นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามีคน